Backpack Journalist คิดเชื่อมโลกคิดต่างเชื่อมเรื่องราวเปิดโลกทัศน์ใหม่ข้าวพื้นที่ที่เขาทำนาที่ใกล้กับบ่อขยะแบกจานไม่ออกรวงช่วงฤดูแล้งที่มีการแอบเผาขยะมีความรู้สึกแสบร้อนช่วงอกหายใจติดขัดแสบหูแสบตาน้ำหูน้ำตาไหลก็เข้าใจถึงความเดือดร้อนของเขาและเห็นใจนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าความเห็นใจความสงสารนั้นจะต้องเอามาทิ้งให้พวกผมรับเคราะห์ต่อมันไม่ใช่มือหมอกหนาจนมองไม่เห็นถนนอันตรายมากไม่ใช่หมอกหนากลุ่มควันจากการเผาไหม้ของบ่อขยะบ้านแบกจานเทศบาลตำบลสังขละจังหวัดสุรินทร์พวยพุ่งขึ้นบนอากาศอีกครั้งจากเดิมที่หมู่บ้านโดยรอบได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นและแมลงวันวันนี้กับต้องเผชิญชะตากรรมหมอกขยะและควันพิษหากย้อนกลับไปเมื่อ5เดือนที่แล้วพี่นุชคงไม่มีโอกาสออกมานั่งทำสวนกลางแจ้งแบบนี้เพราะทั่วทั้งพื้นที่จะเต็มไปด้วยฝุ่นควันจากการเผาไหม้ของบ่อขยะจริงๆอ่ะในสวนมันต้องอากาศดีใช่ไหมเพราะว่าผักเนาะผักมันสดคนก็อยากมาซื้อผักสดแต่เช้าๆอ่ะมันมีควันสีขาวเลยแล้วเราต้องแบกบัวรดน้ำมันเหนื่อยอยู่แล้วนะเออแต่ทีเนี้ยมันก็ต้องมาดมควันอีกมันก็เหนื่อยเนาะก็มีบางคนก็ไอเจ็บคอแต่อย่างพี่ยังไม่ถึงกับแบบไอเจ็บคอหรืออะไรแต่คือมันปวดหัวนะกลิ่นมันมาแบบเออบางทีก็แสบจมูกอย่างเงี้ยซึ่งบ้านและชุมชนของพี่นุชเองก็อยู่ห่างจากบ่อขยะไม่ถึง1กิโลเมตรและเป็นเวลากว่า30ปีแล้วที่เนื้อที่110ไร่ของกรมป่าไม้ถูกใช้เป็นพื้นที่เทกองขยะกลางแจ้งให้กับเทศบาลตำบลสังขละซึ่งมีขยะสะสมไปแล้วกว่า 280,000 ตันตามกฎหมายเนี่ยก็มีกฎหมายหลายฉบับนะมีหนึ่งก็คือพรบ.รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2560นะฮะรวมทั้งพรบการสาธารณสุข2535นะครับซึ่งพรบทั้ง2ฉบับเนี่ยนะก็เอาไปมอบหมายให้ท้องถิ่นนะเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการขยะจากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษระบุว่าประเทศไทยมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 2,137 แห่งแต่มีเพียง116แห่งเท่านั้นที่จัดการได้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลจึงเกิดคำถามขึ้นว่าท้องถิ่นไทยมีศักยภาพในการจัดการขยะมากน้อยแค่ไหนการบริหารจัดการขยะมันเป็นการบริหารจัดการที่มันไม่ได้คุ้มทุนมันเป็นการบริการสาธารณะนะคะแต่ว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการให้ชาวบ้านช่วยจ่ายหลังคาละ20บาทถ้าเรามาคิดกับค่าน้ำมันรถค่าคนขับค่าคนเก็บขยะซึ่งเดือนหนึ่งจ่ายหมดเป็นแสนแต่ว่าเราเก็บได้เป็นหมื่นแต่งบประมาณที่ไปมันน้อยที่ผ่านมามันน้อยใช่ไหมแล้วก็เก็บเงินค่ากำจัดขยะจากประชาชนก็ไม่ได้เก็บแพงอีกหน่อยเขาก็ไม่เลือกนายกคนนี้เพราะงั้นก็คือไม่เก็บเลยหรือเก็บถูกสุดท้ายก็เอาไปเทกองทำไมเขาถึงไม่หยุดของเงินไทยโอ้มันมหาศาลเนี่ย1,767แห่งนะมหาศาลแล้วก็อุดหนุนอันนี้ใช่ไหมท้องถิ่นนี้แล้วทำไมไม่อุดหนุนท้องถิ่นนี้มันก็เป็นเรื่องพรรคการเมืองไงพวกใครพวกใครนะเป็นเรื่องการเมืองทั้งนั้นฮะเพราะงั้นบางจังหวัดได้เงินเรื่องจัดการขยะเยอะบางจังหวัดได้เงินน้อยเขาจะอยู่ได้อย่างไรถ้าไม่มีการแก้ไขการรวมตัวของชาวบ้านเกิดขึ้นไม่นานหลังเหตุไฟไหม้ตัวเรียกร้องให้ทางการสั่งปิดบ่อขยะบ้านแบกจานเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและพื้นที่โดยรอบแก้ไขไปก่อนครับเป็นประจำทุกวันที่รถคันนี้จ้องมาเก็บขยะตามบ้านเรือนแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือไม่สามารถนำขยะไปทิ้งที่เดิมได้ต้องไปฝากทิ้งที่อำเภอวารินชำราบซึ่งอยู่ห่างออกไป170กิโลเมตรและต้องเสียค่าใช้จ่ายนับล้านบาทต่อปีทำให้ค่าบริหารจัดการขยะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทางเทศบาลตำบลสังขะจึงเสนอโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเปิดให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนมูลค่า 1,800 ล้านบาทและขอใช้พื้นที่ในตำบลข้างเคียงเป็นสถานที่จัดตั้งโครงการจะไปฝังกลบมันก็ไม่จบนะคะแต่ว่าถ้าเอาไปโรงไฟฟ้าเนี่ยเอาไปเผาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ย
มันได้ 100% ของการเอาขยะไปการจะตั้งโรงไฟฟ้ามันต้องมีเฟดเดอร์ไฟค่ะแล้วก็ต้องอยู่ห่างไกลชุมชนอยู่ห่างไกลแหล่งน้ำอยู่ห่างไกลโบราณสถานพิกัดมันจะเป็นหมู่5บ้านโทนชายพี่หนำแกนนำเครือข่ายคนรักยายเหงากำลังพาเราไปยังพื้นที่ที่อ้างว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าขยะซึ่งสองข้างทางที่เราพบเห็นจะเป็นแปลงเกษตรของชาวบ้านรวมทั้งป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ก่อนหน้านี้เขาชี้จุดมาแล้วว่าคือจุดตรงนี้เลยแน่นอนเลยมันเป็นพื้นที่ที่มีเนื้อที่ประมาณ112ไร่แม้สถานที่จัดตั้งจะไม่ขัดต่อกฎกระทรวงที่ระบุว่าโรงไฟฟ้าขยะต้องอยู่ห่างจากโบราณสถานโรงเรียนและชุมชนอย่างน้อย100เมตรแต่การสร้างโรงไฟฟ้าขยะขึ้นณจุดนี้ก็สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านไม่น้อยไปกว่ากันความสวยงามขององค์ประสาทยายเหงาเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะอะไรรถขนขยะที่จะต้องวิ่งผ่านหมู่บ้านชุมชนเพื่อเข้าไปยังโรงงานแหล่งต้นน้ำที่เป็นแหล่งอาหารจะถูกทำลายน้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์ในการทำการเกษตรจะถูกดึงถูกดูดไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเขาอาจจะไม่ได้เจตนาปล่อยแต่พื้นที่นี้มันเป็นพื้นที่น้ำหลากน้ำท่วมทุกปีก็อาจจะทำให้ขยะให้น้ำเสียนั้นล้นเอ่อลงพื้นที่ได้พื้นที่เกษตรกรรมอาจจะเกิดการสะสมและเกิดแน่นอนครับโลหะหนักที่เป็นอันตรายแน่นอนเลยคือตะกั่วกับปรอดซึ่งพวกนี้ปริมาณเพียงน้อยนิดก็สามารถสร้างทำอันตรายให้กับมนุษย์ได้แล้วแน่นอนป่าชุมชนซึ่งเป็นแหล่งอาหารเนี่ยรถขยะวิ่งผ่านทุกวันการตกหล่นมันย่อมสะสมขยะในพื้นที่คนในพื้นที่ชอบกินหนูนามากหนูนาที่เป็นหนูนาอร่อยแต่ถ้าเป็นโรงงานขยะนี้ขึ้นมาหนูนาจะไม่ใช่หนูนาอีกต่อไปแม้ขั้นตอนจะอยู่เพียงแค่จุดเริ่มต้นแต่การสร้างโรงไฟฟ้าขยะนี้ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมและไม่โปร่งใสจากชาวบ้านในพื้นที่เจ็บปวดที่สุดที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ของรัฐแต่มีกลุ่มบางกลุ่มต้องการได้รับผลประโยชน์ชาวบ้านหนูแตกแยกค่ะพี่น้องตระกูลเราจากที่เคยยิ้มแย้มแจ่มใสให้กันวันนี้หันหลังให้กันขอเธอคะโครงการดีๆนี้น่ะทำได้ทำดีแต่ควรไปทำที่แห่งใหม่โครงการมันเดินไปต่อไม่ได้การสร้างรถไฟฟ้าขยะตรงนั้นไม่ได้แล้วทางออกของขยะที่มันคาราคาซังจะเป็นยังไงยังไม่ทราบค่ะนี่ยังตอบไม่ได้ว่าจะไปไหนไม่มีเผื่อไว้เลยครับคือแบบคิดเผื่อแล้วแผน2เราคืออะไรไม่มีค่ะล่าสุดหลังการลงพื้นที่มาของผู้ช่วยรัฐมนตรีเพื่อรวมรับฟังความคิดเห็นการสร้างโรงไฟฟ้าขยะจากชาวบ้านเพียงแค่1อาทิตย์หลังจากนั้นอบต.บ้านชบเจ้าของพื้นที่จัดตั้งโครงการก็มีคำสั่งขอยุติการสร้างโรงไฟฟ้าขยะขึ้นและเป็นหน้าที่ของเทศบาลตำบลสังขะที่ต้องหาว่าท้ายที่สุดแล้วจะทำการบริหารขยะอย่างไรและโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะนี้ยังจำเป็นอยู่หรือไม่เพราะว่าตัวอย่างไม่ดีไงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำคือรัฐบาลต้องทำเป็นโมเดลให้เขาเห็นโรงไฟฟ้าขยะที่ดีๆอยู่ที่ไหนทำยังไงเห็นไหมให้เห็นเลยนะแต่นี่ไม่มีตัวอย่างให้ดีแม้แต่หนองแขมอ่อนนุชเนี่ยอยู่ในกรุงเทพแท้ๆยังคนยังร้องอ่ะตอนที่เวทีประชาวิจารณ์เนี่ยเขาบอกโรงไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นโครงการที่อำเภอพระพุทธบาทโครงการนี้ชาวบ้านพวกเราก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมโครงการที่อำเภอพระพุทธบาททำไมไปเผาที่หมู่2ตำบลหนองไข่น้ำไม่มีใครเห็นด้วยสักคนเลยเขาโมเมเอาเองเขาออกกันหมดเขาบอกแล้วผลกระทบ
มันมีเยอะไหนจะเขากลัวจะเป็นโรคผิวหนังมั่งเขาจะได้รับกลิ่นมั่งพวกสารเคมีมั่งอย่างเงี้ยจ้ะป้ายคัดค้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของชาวบ้านหนองไข่น้ำในจังหวัดสระบุรีว่าพวกเขาไม่ต้องการโรงไฟฟ้าที่กำลังจะเกิดขึ้นกลางชุมชนครับสิ่งที่ชาวบ้านกังวลก็คือเรื่องมลพิษและกลิ่นขยะแม้จะเป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นขยะบีบอัดแบบ RDF แต่เพราะสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนมากเกินไปจึงยากที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภาพมุมสูงทำให้เห็นโรงไฟฟ้าชัดเจนยิ่งขึ้นมีอพาร์ตเมนต์อยู่รอบๆหลายแห่งรวมทั้งบ้านพักของชาวบ้านโรงเรียนและวัดห่างออกไปไม่ถึง3กิโลเมตรคือนิคมอุตสาหกรรมหนองแคสิ่งที่ชาวบ้านตำบลหนองไข่น้ำกังวลมากที่สุดนะครับก็คือการที่โรงไฟฟ้ามาตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนแล้วที่ว่าใกล้นั้นใกล้มากแค่ไหนคุณผู้ชมลองดูนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็คือรั้วของโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับถัดไปคือหอพักหรือห้องเช่าที่มีจำนวนถึง40ห้องจะเห็นว่ารั้วของโรงไฟฟ้านั้นอยู่ติดกับรั้วของหอพักเลยครับนี่คือสิ่งที่ชาวบ้านกังวลมากที่สุดว่าเมื่อโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นจริงนั้นผลกระทบที่พวกเขาจะได้รับจะมีทั้งเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นรวมถึงการปนเปื้อนของน้ำที่มีสารพิษด้วยครับจากกำแพงโรงไฟฟ้าไม่กี่ร้อยเมตรนี่คือร้านขายของชำของลุงอนันต์ที่อยู่ติดกับอบต.หนองไข่น้ำเพียงแค่ถนนกั้นเท่านั้นครับแต่ลุงอนันต์บอกว่าไม่เคยรู้ข้อมูลว่าจะมีโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นในชุมชนหรือการรับฟังความเห็นจากชาวบ้านก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเขาจะตั้งโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกความเห็นของชาวบ้านเป็นยังไงมีชาวบ้านร้องเรียนอะไรยังไงเขาบอกว่าเขาสร้างได้คุณจะคัดค้านยังไงเขาก็สร้างได้ผมก็โอเคบอกผมไม่เถียงแล้วครับเขาสร้างได้เพราะว่าคุณทุกอย่างมาอยู่ที่คุณอยู่ที่รัฐบาลมันไม่ได้อยู่ที่ชาวบ้านชาวบ้านทำอะไรไม่ได้มันมีออกมาว่าเขาจะสร้างโรงงานยาหอมป้าก็โรงงานยาหอมไม่เป็นไรพอถมดินเสร็จพวกไกลงานมาอะไรมาข่าวมาว่ามันไม่ใช่มันเป็นโรงงานขยะชาวบ้านนี่ไม่มีใครรู้ทุกคนเลยมารู้จนว่าเขาขนของมาลงแล้วถมดินแล้วเจ้าของห้องเช่าอย่างป้าพิมพ์ก็ได้รับผลกระทบไม่ต่างกันครับพอมีข่าวว่าโรงไฟฟ้าจะเกิดขึ้นในชุมชนคนเช่าห้องก็พร้อมจะย้ายออกทันทีส่วนใหญ่แล้วเขาพูดอย่างนั้นนะเขาว่าเขาจะย้ายออกเพราะว่ามันอยู่ติดเลยอ่ะกินเสียงมลพิษไล่พวกรถวิ่งเข้าวิ่งออกเฉพาะของเรานี่ก็แย่พอแรงอยู่ละเยอะพอแรงอยู่ละยังคงเข้าอีกล่ะหากโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นกลางหมู่บ้านหนองไข่น้ำจะเกิดผลกระทบหลายอย่างกับชุมชนเช่นกลิ่นจากขยะเสียงจากเครื่องจักรและฝุ่นจากรถบรรทุกที่วิ่งผ่านชุมชนรวมทั้งสารพิษที่อาจปนเปื้อนลงแหล่งน้ำเพราะการจัดการขยะจากต้นทางไม่ได้มาตรฐานตรงนี้มันก็อาจจะมีความเสี่ยงเวลาถ้าฝนตกมาแล้วขยะไปกองอยู่กลางแจ้งมันก็อาจจะลงน้ำใต้ดินลงไปในดินได้บ้างแต่ไอตัวมลพิษทางอากาศเองเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวระบบบำบัดมลพิษที่เขาออกแบบเลยครับคือถ้าออกแบบดีแล้วโอเปเรตดีมันเอาอยู่ครับไม่มีปัญหาแต่ว่าในความเป็นจริงก็ไม่ค่อยมีใครทำเต็มระบบอยู่แล้วครับมันก็จะมีความเสี่ยงที่ชาวบ้านรู้จริงๆนะคือเปิดเวทีรับฟังประชาพิจารณ์เมื่อวันที่19มิถุนายน63คนที่เข้าเดี๋ยวก็มาพูดบอกว่ามีการแจกเอกสารแต่เขาไม่ได้กรอกอะไรหรอกว่าเขาแสดงความคิดเห็นในวงแล้วว่าเขาไม่เอาเขาไม่ยอมรับที่จะให้โรงไฟฟ้ามาเกิดขึ้นสิ่งที่ดูมีพิรุธมากที่สุดก็คืออบต.หนองไข่น้ำแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นจากเดิมปี2557ห้ามสร้างโรงงานที่เป็นอันตรายเช่นโรงไฟฟ้าแต่ข้อบัญญัติใหม่ในปี2563อนุญาตให้สร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนได้ซึ่งเดิมมันไม่มีแต่อันนี้มันคือให้เกิดมีโรงงานไฟฟ้าได้ก็คืออยู่ในข้อนี้พอทางเอ็นรอมาให้เราดูโอ้มันเห็นว่ามีการเพิ่มเข้าไปว่า
ให้มีการสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะได้ด้วยอะไรเงี้ยชาวบ้านก็ถึงบางอ้ออ้าวเราทำไมเราไม่รู้เลยแก้ข้อบัญญัติซึ่งเราอยู่ในชุมชนเราต้องรู้ว่ามันเป็นข้อบัญญัติที่คนในชุมชนกติกาที่ต้องอยู่ร่วมกันถูกไหมกระบวนการแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมายเราก็ได้อธิบายเรื่องสิทธิ์ของประชาชนประชาชนก็เลยใช้สิทธิ์ในการฟ้องคดีเรื่องการแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ผิดขั้นตอนตามกฎหมายอยู่ในตอนนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองค่ะแม้อบต.หนองไข่น้ำอ้างการแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นทำได้ตามกฎหมายแต่ชาวบ้านก็เชื่อว่านี่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับโรงไฟฟ้าก็คืออบต.แน่นอนคุณเป็นองค์กรสภาอบต.ใช่ไหมที่คุณมีมติเราฟ้องนายกที่คุณลงนามนายอำเภอที่คุณลงนามเราก็ฟ้องไปทั้ง2องค์กรแล้วก็2บุคคลนี้เมื่อข้อมูลที่แท้จริงไม่ถูกเปิดเผยให้ชาวบ้านรับรู้พวกเขาจึงร่วมลงชื่อกว่า700คนร้องเรียนทั้งศูนย์ดำรงธรรมอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีและคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองศูนย์ดำรงธรรมก็บอกว่าเราได้มีการแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบแล้วอยู่ในระหว่างการดำเนินการตอนนั้นลงชื่อชาวบ้านในละแวกนี้ก็ประมาณ700กว่าคนเนาะลงชื่อกับแนบหนังสือไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดว่าเราคัดค้านอะไรอย่างเงี้ยอุตสาหกรรมจังหวัดก็เราเข้าใจเรื่องของหน่วยงานรัฐเนาะเขาก็จะตอบแบบเดิมเหมือนกับผู้ว่าตอบเรามาเขาก็ยอมรับว่าผังเมืองเนี่ยห้ามจริงแต่ว่าเนื่องจากว่ามีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่4/2559เรื่องการยกเว้นบังคับกฎหมายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมดังนั้นแม้ว่าผังเมืองจะห้ามแต่ก็มีคำสั่งที่4ให้ยกเว้นคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่4/2559ให้ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองเกี่ยวกับกิจการไฟฟ้าและขยะอาจเป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรงไฟฟ้าหนองไข่น้ำทั้งที่จังหวัดสระบุรีก็มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่แล้วแต่กลับรองรับขยะในพื้นที่ไม่เพียงพอคำสั่งที่4มันเป็นคำสั่งเหมือนคำสั่งพิเศษที่ต้องฟังอะค่ะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้เลยการคำนึงถึงสิทธิ์ของชุมชนนะคะการมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอะค่ะหน่วยงานรัฐเห็นตรงนี้มากน้อยแค่ไหนให้มิติการคำนึงถึงสิทธิ์เรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนกับการที่จะมองแค่เรื่องตัวกฎหมายค่ะลายลักษณ์อักษรว่ายกเว้นให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน้ำหนักมันอยู่ตรงไหนชีวิตคนกับคำสั่งที่ไม่ได้มาจากการกระบวนการที่มีส่วนร่วมของประชาชนในการออกคำสั่งด้วยซ้ำไปมันต้องฟังเสียงประชาชนน่ะเจ้าของพื้นที่อ่ะแล้วอยากถามนายกประยุทธ์อะว่าในฐานะที่คุณในรัฐบาลของคุณที่มีโครงการนี้ออกมาเนี่ยถ้าวันนี้คุณมีพื้นที่เยอะนะพื้นที่ค่ายทหารอะตึมเลยอะสระบุรีอะในเขาในอะไรอย่างเงี้ยไกลๆอย่างไปสร้างไฟฟ้าในค่ายทหารดิถ้าคุณคิดว่ามันดีตัวอย่างผลกระทบจากคำสั่งการยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองคือพื้นที่7จังหวัดภาคตะวันออกที่ปัจจุบันมีโรงงานกำจัดขยะและของเสียรวม925แห่งซึ่งเพิ่มขึ้นหลังปี2559แม้ขณะนี้ฉากหน้าของโรงไฟฟ้าหนองไข่น้ำจะหยุดก่อสร้างชั่วคราวแล้วแต่กระบวนการทางกฎหมายยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จโดยชาวบ้านพบข้อมูลว่าขณะนี้มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานซึ่งแปลว่าโรงไฟฟ้ากำลังเดินหน้าต่อโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านของชุมชนขนมไปด้วยใส่แมสไปด้วยอ่ะแล้วก็แยกไม่ออกนะว่ากลิ่นขนมมากินเป็นยังไงแล้วรสชาติขนมมาเป็นยังไงแล้วเพราะว่ากลิ่นเหม็นน่ะมันกลบโรงงานมันกลบขนมหมดเลยอ่ะแต่เราไม่มีทางเลือกใช่ไม่มีทางเลือกเพราะว่าทราบว่าเนี่ยเป็นที่ของพ่อแม่แบบอยู่มาตั้งแต่เกิดอ่ะมันนานแล้วไงจะย้ายไปอยู่ที่อื่นมันบางทีมันก็ไม่ใช่ไงว่าโรงงานอ่ะมาทีหลังเพิ่งจะมาได้2-3ปีแต่เนี่ยอยู่มาตั้งแบบ30ปี40ปีแล้วอ่ะบ้านของนุ้ยอยู่ห่างจากรั้วโรงไฟฟ้าไม่กี่สิบเมตรเธอบอกว่ากลิ่นขยะส่งผลกระทบกับทุกคนในบ้านโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเพราะแทบจะใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านไม่ได้เลยโรงงานมันมีผลกระทบกับการใช้ชีวิตในแบบแต่ละวันเยอะมากกลิ่นเหม็นจากขยะและสารเคมีที่ลอยมากับลมทำให้นุ้ยและแม่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วย
แล้วยิ่งตอนคืนนะถ้ามีแบบลมแรงด้วยนะแล้วแบบมันก็จะแบบกลิ่นก็จะแบบนอนไม่หลับมีวันนึงแม่หายใจไม่ออกต้องไปพ่นยาที่โรงพยาบาลต้องปิดหน้าต่างบ้านตลอดเลยค่ะต้องปิดสนิทเลยปิดมันเปิดไม่ได้เลยค่ะแล้วกลิ่นมันก็จะขังอยู่ข้างในแต่ถ้าเราเปิดมากลิ่นข้างนอกก็เข้าไปอีกก็เลยต้องปิดตลอดเลยที่ดูจะเดือดร้อนหนักกว่าก็คือพี่ยุพาครับที่บ้านอยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าขยะเพียงแค่ถนนกั้นเท่านั้นก่อนหน้านี้แทบจะเปิดประตูหน้าต่างบ้านไม่ได้เลยแต่หลังจากโรงงานหยุดเดินเครื่องเมื่อ2เดือนก่อนทุกอย่างก็ดูเหมือนจะดีขึ้นตอนนั้นผมลงทําไม่รับเรื่องโทรไปกรมโรงงานโทรไปร้องไห้ไปอะค่ะเพราะว่าความที่ว่ากลิ่นมันแรงมากอะค่ะกลิ่นแบบเหมือนเรานั่งกินข้าวอยู่มีกองอุจจาระกองใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าแต่มันไม่มีภาพแค่นั้นเองมีแต่กลิ่นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่ผลิตขยะวันละประมาณ 10,000 ตันโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละคนสร้างขยะวันละ2กิโลกรัมมีทั้งเศษอาหารและพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้โดยมีศูนย์กำจัดขยะใหญ่3แห่งคือสายไหมหนองแขมและอ่อนนุชที่สายไหมยังไม่มีเตาเผาขยะกำลังจะมีการพิจารณาในอนาคตที่หนองแขมรองรับขยะได้วันละประมาณ500ตันและที่อ่อนนุชรองรับขยะวันละประมาณ800ถึง 1,000 ตันก่อนหน้านี้โครงการเตาเผาขยะที่หนองแขมและอ่อนนุชขนาด 1,000 ตันถูกร้องเรียนว่าเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางรายในขั้นตอนการประกวดราคาซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยเฉพาะสัญญาแบบ BOT ที่เอกชนลงทุนก่อสร้างเองและทรัพย์สินจะตกเป็นของกทม.เมื่อหมดสัญญาประมาณ20ปีแต่ระหว่างนี้กทม.ต้องเหมาจ่ายค่าดำเนินการให้เอกชนทั้ง2โครงการรวมกว่า 6,000 ล้านบาทจนเกิดคำถามว่าสัญญานี้คุ้มค่าหรือไม่ทั้ง2โครงการยังถูกเอกชนร้องเรียนเรื่องการล็อกสเปคจนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพในขณะนั้นตัดสินใจลาออกและไม่เซ็นอนุมัติโครงการเพราะอาจถูกฟ้องร้องในอนาคตต่อลึกรองรับขยะมูลฝอยได้ถึงประมาณ2วันจากนั้นโครงการบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงานไม่น้อยกว่า800ตันต่อวันของบริษัทกรุงเทพธนาคมที่กทม.เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กำจัดขยะ3แห่งแต่โรงงานแห่งนี้ถูกร้องเรียนมาตลอด2ปีเพราะขยะส่งกลิ่นเหม็นตลอดทั้งวันแม้จะถูกชาวบ้านร้องเรียนหลายครั้งแต่ก็ยังแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นไม่ได้จนถูกคณะกรรมการกิจการพลังงานและกรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งพักใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาดีมากแฮปปี้มากมีความสุขกับอากาศเหมือนก่อนหน้าโรงงานจะมาอากาศมันเป็นเรื่องสำคัญน่ะคือจะให้เราอยู่แบบแล้วทุกคนเช้าต้องไปทำงานแต่กลางคืนไม่ได้นอนอ่ะมันทำไม่ได้จริงๆมันอยู่ไม่ได้จริงหลังจากที่เขาหยุดโรงงานหยุดโอเปอเรชั่นแล้วเนี่ยนะมันได้รับอากาศบริสุทธิ์ได้รับความสุขที่จะอยู่ที่นี่นะฮะผมคิดว่าทุกคนนะตอบโจทย์ตรงนี้ได้เหมือนกันรับรู้ถึงผลกระทบจากการประกอบการของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยการหาทางออกระหว่างโรงงานกับชาวบ้านดูจะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดครับเพราะมีความผิดปกติเกิดขึ้นหลายอย่างเช่นการตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาก็มีชื่อคนจากชุมชนอื่นเข้ามาร่วมด้วยแต่พอถึงเวลาเราได้หนังสือจริงๆคณะกรรมการติดตามผลกับเป็นใครก็ไม่ทราบค่ะมีคนในหมู่บ้านอิมเบรียปาร์คคือตัวดิฉันเองแค่คนเดียวนะคะนอกนั้นเนี่ยไปเอาประธานชุมชนหมู่จากไหนมาเนี่ยซึ่งไม่เคยอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลกระทบกับพวกเราเลยค่ะเขามาวัดกลิ่นที่หมู่บ้านเขาโรงงานก็หยุดในช่วงที่ตั้งเอารถไปวางคือเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะคือไม่มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาไม่ความจริงใจกับชาวบ้านคำถามก็คือว่าพื้นที่ตรงนั้นจริงๆแล้วเป็นพื้นที่ที่สามารถอนุญาตออกใบอนุญาตประกอบกิจการได้หรือไม่ประชาชนที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยเขาได้รับรู้รับทราบตั้งแต่ก่อนการอนุญาตมากน้อยเพียงใดได้รับการชี้แจงข้อมูลมากน้อยเพียงใดว่าสิ่งที่มาขออนุญาตก่อตั้งเนี่ยจะประกอบกิจการอะไรจะเกิดผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับจนถึงวันนี้โรงงานยังหยุดดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นขยะโดยจะเพิ่มมาตรการ7ข้อคือ1ติดม่านอากาศเพื่อระบายอากาศในจุดเทขยะ2สร้างหลุมขยะระบบปิดจากเดิมที่เป็นแบบเปิด3ติดตั้งเครื่องดูดอากาศบ่อหมักขยะ14เครื่องจากเดิมที่ไม่เคยติดตั้ง
4. ไม่ปล่อยน้ำออกนอกโรงงานแต่นำกลับไปหมุนเวียนใช้ภายใน 5. เทขยะลงหลุมโดยตรงจากเดิมที่เทพักไว้ที่พื้นก่อน 6. ลดประตูทางเข้าออกรถขยะเหลือจุดเดียวจากเดิมมี2ประตูซึ่งใกล้กับชุมชนและ 7. ติดตั้งเครื่องวัดกลิ่น12เครื่องทั้งในโรงงานและชุมชนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยแทบไม่มีเลยมีเฉพาะเรื่องม่านน้ำอย่างเดียวส่วนในกรณีที่ผมพูดเติมมาทั้งหมดเนี่ยเป็นหลังจากที่ทางบริษัทเนี่ยได้มีการหารือกันแล้วว่าควรต้องมีการติดตั้งเพิ่มก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่บริษัทนี้จะต้องดำเนินการถ้ามีปัญหาเรื่องกลิ่นอยู่เนี่ยทางบริษัทก็ยืนยันว่าจะยังไม่เปิดทำการจนกว่ากลิ่นเนี่ยจะหายไปที่ผ่านมาโรงงานถูกตั้งคำถามว่าทำไมถึงตั้งอยู่ใกล้ชุมชนจนเกิดผลกระทบนั่นเป็นเพราะคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่4/2559ที่อนุญาตให้สร้างโรงงานกำจัดขยะใกล้ชุมชนโดยไม่ต้องประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA การเกิดขึ้นของโรงงานขยะ800ตันอ่อนนุชจึงอาจมีจุดเริ่มต้นมาจากประกาศฉบับนี้หลักการผังเมืองมันเป็นหลักการในการจัดการโซนพื้นที่ให้เหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบซึ่งกันและกันในความเป็นการอยู่อาศัยร่วมกันของคนและการทำธุรกิจต่างๆแต่ว่าคำสั่งที่4มันคือทำลายหลักการการจัดการเชิงพื้นที่ในภาพรวมแล้วก็เปิดพื้นที่เอื้อให้มีกิจการที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและไม่มีมาตรการคุ้มครองทั้งสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพผู้ชมอยากให้ Backpack Journalist เดินทางไปหาคำตอบในประเด็นอะไรร่วมสื่อสารและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ผ่านทาง facebook.com/backpackjournalisttpbs